สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิศวกรและก็น้องน้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับช่อง Anti Risk นะครับกับผมนะฮะพิตะพงศกรนะครับวันนี้เราจะมาดูหัวข้อที่พบปัญหาในทั่วๆไปในพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะก็ผมจะทยอยเอาพวกปัญหาต่างๆของที่พบในอุตสาหกรรมเนี่ยมานำเสนอนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอนำเสนอในส่วนของตัวรีฟักถ้ามันเย็นเกินไปหรือว่าตัวภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าซับคูลนะฮะรีฟักตัวรีฟักดำเนี่ยครับก็คือถ้าดูจากในรูปดีกว่าฮะในรูปนี้ก็จะนำเสนอว่ารีฟักคืออะไรนะครับในส่วนของหอกันปกติก็จะมีการนำเวเปอร์ในส่วนที่เป็นไอเนี่ยกลับมารีเทิร์นเพื่อจะเพิ่มในส่วนของคุณสมบัติการกลั่นนะครับให้กลั่นได้มีค่าความสามารถในการกลั่นได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเวเปอร์ที่ออกมาในส่วนของหอกันก็จะถูกทำให้ควบแน่นลงที่ตัวคอนเดนเซอร์นะครับที่มีการนำตัวน้ำคูลิ่งวอเตอร์หรือว่าชิลวอเตอร์เข้ามาใช้ในการลดอุณหภูมิของมันนะฮะอาจจะมีเทมเพอเรเจอร์คอนโทรลนะครับเอามาคอยปรับคอยรีตัวน้ำชิลน้ำคูลิ่งวอเตอร์นะครับตัวไอหลังจากกลายเป็นของเหลวแล้วเนี่ยก็จะมารวมมาอยู่ในส่วนของรีฟักดำนะครับของเหลวที่ออกมาจากรีฟักดำนะก็จะมาสู่ปั๊มแล้วก็ถูกส่งคืนกลับเข้าไปในหอกันโดยผ่านตัวรีฟักปั๊มนะฮะเป็นอัตราการไหลโฟลว์ก็คือตัว F นั่นคือรีฟักกลับเข้าไปในตัวเทรคอลัมน์อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ถูกส่งกลับไปกลั่นในหอถัดไปนะครับปัญหาที่เราพบของตัวซับคูลรีฟักเนี่ยก็จะเกิดในส่วนของที่เป็นส่วน rectification section ก็คือส่วนยอดของหอกันนะครับส่วนที่เป็นส่วนท้ายส่วน bottom เนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาปัญหาอื่นมานำเสนอนะฮะวันนี้ขอพูดในส่วนของปัญหาในส่วนบนก่อนนะครับสาเหตุของปัญหานะครับที่ส่วนใหญ่พบกันก็คือว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าไม่ได้นำข้อมูลนี้มาใช้ในการออกแบบโดยเฉพาะในส่วนของโปรเจกต์ที่เป็นรีแวมปิ้งหรือว่าในส่วนของขยายกำลังการผลิตมีอาจจะไม่ได้นำมาพิจารณานะฮะว่าพอกระบวนการผลิตมีความต้องการในการโปรดักชันที่มีอัตราการไหลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในส่วนของโฟเลตของส่วนของเวนเวเปอร์ที่ออกไปในของหอกัดเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการพิจารณาปริมาณน้ำคูลิ่งมากขึ้นไว้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่อุณหภูมิของสารเนี่ยอาจจะต่ำลงไปในส่วนของซับคูลได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้พิจารณาในส่วนนั้นนะฮะส่วนที่2คือว่าในส่วนของระบบคอนโทรลหรือ temperature control นะฮะมีโอกาส malfunction อาจจะอ่านค่าผิดไปจากค่าที่ต้องการนะครับถ้าเป็นในเคสนี้เนี่ยก็อาจจะอ่านค่าสูงเกินไปนะครับพออ่านค่าสูงเกินไปเนี่ยก็มีผลทำให้ตัวคอนโทรลวาล์วเปิดน้ำคูลิ่งวอเตอร์หรือน้ำชิลเนี่ยเข้ามามากกว่าปกติพอเข้ามามากกว่าปกติเนี่ยก็ทำให้ตัวอุณหภูมิของตัวคอนเดนซ์ลิควิดเนี่ยหรือว่าตัวรีฟักเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำกว่าซาตูเรเต็ดของมันก็คือเป็นซับคูลนะฮะผลของการเกิดซับคูลเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ดูสไลด์ถัดไปนะครับผลกระทบของมันหรือว่าคอนซีเควนซ์เนี่ยก็คือทำให้ในส่วนของตัวเทชั้นบนเนี่ยก็มีโอกาสเกิดการฟัดดิ้งหรือเกิดท่วมได้นะครับส่งผลทำให้ตัวเอฟเฟนซีของตัวหอกันเนี่ยลดลงไปนะครับอาจจะลดลงไปประมาณ 5-10% ของค่าดีไซน์แคปาซิตี้นะฮะก็จะมีการท่วมขึ้นเกิดขึ้นด้านบนของหอกันนะครับโอเคมาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนี่ให้เห็นภาพของหอกันแบบซูมเข้าไปนะฮะถ้าเป็นลักษณะแบบปกตินะฮะก็คือในส่วนของแต่ละเทก็จะมีน้ำอยู่พอประมาณนะครับแล้วก็จะไหลลงในส่วนของดาวคัมเมอร์นะฮะแล้วก็ลงไปยังเทชั้นล่างนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ตัวอุณหภูมิของตัวรีฟักมีอุณหภูมิต่ำมากๆนะครับเข้าสู่ในสภาวะที่เป็นซับคูลเนี่ยเทข้างบนจัดข้างบนลงมา 5-6 เทรเนี่ยครับก็จะมีโอกาสเกิดเป็น liquid overfilling ก็คือน้ำท่วมนะฮะบนนั้นนะครับแล้วก็จะท่วมในส่วนของดาวคัมเมอร์ด้วยนะฮะทำให้ไปแน่นอนครับว่าพอเกิดมีการท่วมฟันดิ้งในหอกันเนี่ยตัวความดันของหอกันเองเนี่ยก็จะมีค่าสูงขึ้นมาจากเดิมนะฮะผลก็คือว่าตัว recycle capacity หรือผลไอตัว effective นะครับก็จะทำให้น้อยลง
มาดูในแง่ของการคำนวณ นะครับว่าตัวปริมาณที่จะสะสมนะครับว่าจะ expect ยังไงก็มาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยบอกให้เห็นถึงตัว mechanism หรือว่าตัวกระบวนการหรือว่าวิธีการประเมินนะฮะว่าตัวปริมาณที่มันสะสมมากขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีสมการง่ายๆจากรูปนะฮะก็คือ L2 ลบ L1 เท่ากับตัว L feed หรือเท่ากับตัว F คูณด้วยพจน์1บวกนะฮะแล้วก็เป็นผลต่างของพลังงานความร้อนนะฮะตัว H star นี่ก็คือตัวเอนโทรปีของลิควิดที่ฟีดเข้ามาลบด้วยเอนโทรปีของตัวสารที่เข้านะครับก็คือหารด้วย H equilibrium นี่คือเป็นค่าของเวเปอร์นะฮะแล้วก็ลบด้วย H star ทีแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเป็นพจน์ที่เข้ามาเนี่ยมีค่าซับคูลมากนะครับตัวฟีดเนี่ยตัวรีฟักเนี่ยเป็นซับคูลมากนั่นหมายความว่าตัวพลังงานที่เข้ามาเนี่ยตัวค่า H เนี่ยก็จะต่ำพอ H ต่ำเนี่ยผลของตัวเศษก็คือ H star ลบ H เนี่ยก็จะสูงขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่า H star นี่ก็คือเป็น H ที่ boiling point ก็จะสูงขึ้นพอพจน์นี้สูงขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าตัว LF เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยผลก็คือว่าค่า L2 เนี่ยก็จะสูงขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่ามันก็จะมีปริมาณน้ำสะสมในแต่ละมีปริมาณน้ำสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นในเทรนะฮะก็ดูจากสมการนี้ก็จะนำเสนอว่ามีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละเทนะฮะวิธีการแก้ปัญหานะครับก็แบ่งเป็นได้2แบบนะฮะก็ดูสไลด์ถัดไปนะครับวิธีการแก้ปัญหาแบบระยะสั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่โอเปเรตอยู่ทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็ควรจะต้องลดปริมาณการรีไซเคิลนะครับว่าปกติตัวรีไซเคิลโฟลว์เนี่ยก็จะผ่านตัวโฟลว์คอนโทรลวาล์วถูกไหมฮะก็ต้องพยายามลดโฟลว์ลงมาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ตัวหอมันมีผลกระทบมากขึ้นตามไปด้วยนะฮะแต่แน่นอนครับว่าการลดโฟลว์เข้าในส่วนของรีไซเคิลเนี่ยก็จะทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับในส่วนของตัว product ว่า efficiency นะครับว่าตัวความสามารถในการกลั่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบตามไปนะฮะวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับถ้าป้องกันไม่ให้เกิดการท่วมขึ้นในแต่ละเทวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุดเลยก็คือการเพิ่มในส่วนของ opening hole นะฮะก็คือว่ารูนี่อาจจะมากขึ้นในแต่ละเทรนเนี่ยก็จะต้องเจาะให้มันมีปริมาณ area เนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดเป็นไทป์ที่เป็นแบบใช้กับแพ็คกิ้งในพวกหอสครับเบอร์หรือว่าอะไรที่เอาไว้พวกดักกลิ่นนะฮะก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากที่เป็นแบบเพลทเป็นแผ่นเรียบๆนะฮะก็เพิ่มโดยการเปลี่ยนเป็นลักษณะดังรูปนะฮะก็เป็นคล้ายๆฟันปลาขึ้นมาก็จะสามารถที่จะเพิ่มแอเรียในการแลกเปลี่ยนระหว่างส่วนแก๊สกับส่วนลิควิดก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวได้นะฮะก็นี่คือข้อสรุปนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาของการใช้อุณหภูมิของตัวรีไซเคิลต่ำเกินไปในสภาวะที่เป็นซับคูลคอนดิชันเนี่ยก็อาจจะมีเกิดการท่วมขึ้นได้ในหอกลั่นส่วนด้านบนนะฮะหรือว่าหอสครับเบอร์ในส่วนด้านบนวิธีการแก้ปัญหาก็คือ1แก้อะไรปัญหาระยะสั้นเนี่ยก็คือลดปริมาณฟีดลงมาให้ฟีดน้อยลงหรือการเพิ่มพื้นที่เพิ่มรูโอเพนนิ่งของพวกเทรพวกเนี่ยซัพพอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นให้ตัวปริมาณแก๊สที่วิ่งข้างล่างขึ้นไปเนี่ยสามารถไหลโฟลว์ได้มากขึ้นเหมือนกันน้ำที่วิ่งลงข้างล่างเนี่ยก็จะสามารถไหลลงได้เร็วขึ้นเพิ่มอัตราการไหลการแลกเปลี่ยนระหว่างแมสทรานสเฟอร์ก็จะสามารถป้องกันการเกิดฟัดดิ้งได้ในส่วนด้านบนของหอกันโอเคครับผมถ้ายังไงผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม